คนแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับ 270,000 กว่าคนประมาณ 100,000 กว่าเรือนในพื้นที่7อำเภอ540กว่าหมู่บ้านเนี่ยยืนยันได้เลยครับว่าคนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นคนดีฉะนั้นคนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคนมีบุญฉะนั้นเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขคนแม่ฮ่องสอนเหมือนเป็นลูกเมียน้อยนะคะคนแม่ฮ่องสอนรักษาพื้นที่ป่า 80% ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นพื้นที่ป่าคนแม่ฮ่องสอนรักษาไว้ให้คนใช้ได้น้ำที่ลงไปให้คนดูได้ใช้น้ำที่ลงไปให้คนข้างล่างใช้นั้นคนแม่ฮ่องสอนเป็นคนรักษาป่านะคะแต่ว่าคนแม่ฮ่องสอนได้รับการตอบกลับมาอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเอาไปคิดแบบไหนผมยืนยันได้ว่าโดยระบบราชการเนี่ยไม่คนอยู่ไม่ได้หรอกครับที่จะปล่อยให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนผมรับราชการมา35ปีผมก็ยอมรับครับว่าไอ้ระบบราชการเนี่ยมันดีมันเป็นไปตามระบบที่ควรจะเป็นซึ่งสากลเขาเป็นอยู่ระบบนะฮะแต่ปัญหาเกิดจากคนคนที่มาทำราชการคนที่อยู่ในระบบเนี่ยไอ้ปัญหาตรงนี้เองที่มันทำให้แม่ฮ่องสอนเนี่ยดูเหมือนว่าภาคราชการเราไม่ค่อยใส่ใจหรือนิ่งดูดายก็เหมือนสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งคือคนแม่งสองเขาเป็นคนดีอ่ะเขาไม่ค่อยมาร้องขอหรือมาโวยวายหรือมาบอยส์อะไรให้มากมายอันนี้ผมยืนยันเลยครับผมชาวจังหวัดแม่งสอนนะครับคือที่ท่านได้พูดว่าชาวจังหวัดแม่งสอนยังไงก็ได้ผมว่าเราตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วล่ะครับเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ใช่ว่าจะเป็นยังไงเราจะมองยังไงก็ได้ไม่ใช่ครับที่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้นะครับว่านี่นะตั้งแต่ปัญหามันเกิดมาตั้งแต่วันที่17แล้วนะครับผมได้ทราบข้อมูลนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้นะครับคือว่าหนึ่งนะครับผมมองเห็นว่าคือเส้นทางการคมนาคมนะครับคือที่เป็นปัญหาเรามองถึงว่าทำไมครับผมเปรียบเทียบถึงว่าทำไมเชียงใหม่กรุงเทพทำไมเส้นทางมันถึงดีแล้วทำไมแม่ฮ่องสอนมาถึงต่างจากเชียงใหม่กรุงเทพเป็นอย่างนี้แหละครับนะครับต่อมาครับผู้ขับขี่ผู้บังคับยานพาหนะครับคือผมในการตรวจสอบการที่ว่าจะรับผู้ขับรถเข้ามานี่ครับคือเราอยากจะให้มองเห็นถือว่าไอ้นิประวัติย้อนหลังเป็นยังไงคนนี้นะครับที่ว่าเข้ามาขับรถให้กับซื้อปัญหานะครับนี่กลับมาที่รถนะครับยานพาหนะนะครับคือนี่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมมองว่าคือตัวแทนของภาครัฐและเอกชนนะครับหรือว่าภาคประชาชนนะครับควรที่ว่ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่าผ่านการตรวจสอบไหมเป็นอย่างนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ว่าจะเข้ามาดูว่าทุก6เดือนมีการตรวจสอบรถไหมนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกวันนี้คือชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่เชื่อมั่นนะครับว่ารถของบริษัทเป็นประชาจะไม่บกพร่องเป็นอย่างนี้นะครับคือแล้วก็จะมีวิธีการอย่างไรนะครับเพื่อให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบรถเรากำลังพูดถึงคนที่นั่งรถแต่ต้องไปเสียชีวิตบาดเจ็บยังเกาะวิ่งเวลารอนู่นรอนี่อย่างเงี้ยนะอยากเห็นอย่างน้อยผู้บริหารของจังหวัดเนี่ยต้องฟันธงในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องถูกรวบรวมไม่ว่าต้องสำนวนคดีเรื่องราวต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาในคุยกันมากี่ครั้งเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องพร้อมจะเอามาคลี่ให้เห็นนะฮะหรือต้องเปิดเผยออกมานะฮะแล้วฝ่ายผู้ประกอบการก็ต้องแสดงตัวตนหรือแสดงความรับผิดชอบออกมาให้ชัดในหัวข้อที่2ซึ่งมีคณะทำงานที่แต่งตั้งอยู่แล้วแล้วผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่นะคือ1ขอเห็นหน่อยว่าสัญญาเนี่ยเพิ่งต่อใบอนุญาตไปเนี่ยหน้าตาสัญญาเป็นไงช่วยเอามาคลี่ให้คนแม่ฮ่องสอนเห็นนิดนึงว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เคยถูกที่เรากังวลเนี่ยมันถูกปลดล็อกไปหมดหรือยังมันเป็นสิ่งที่ควรจะเปิดเผยเนาะต่อสาธารณะนะครับเราน่าจะมีตัวแทนไหมในฝั่งผู้บริโภคเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการผมอยากเห็นข้อสรุปอย่างน้อยบ่ายนี้น่าจะได้พูดตรงนี้แล้วก็ข้อ3คือที่น้องบอกอยากเห็นว่าฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยมีแผนรองรับความเสี่ยงแต่ละเรื่องยังไง
การคัดหาคนการเตรียมคนการดูกำกับพฤติกรรมคนการดูความแข็งแรงของรถอุปกรณ์ในรถทุกอันมันต้องมีแผนหมดนะผมว่าพื้นที่อย่างแม่ห้องสอนเนี่ยเป็นพื้นที่เฉพาะไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันได้คือพื้นที่บ้านเราเนี่ยถ้าเป็นแบบมีดีมานคือมีคนใช้สูงๆเนี่ยพวกนี้สบายเลยเนี่ยโคราชเชียงใหม่เนี่ยมีกี่เจ้าเข้ามาก็แข่งกันได้เพราะคนเดินทางวันละเป็นหลักพันหลักหมื่นมันแข่งได้เปิดได้หลายเจ้าเปิดได้หลายวินแต่พื้นที่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่มีการเดินทางเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่รัฐต้องออกแบบใหม่ออกแบบว่าหนึ่งต้องมีงบรองรับยังไงผู้ประกอบการที่มาอยู่ตรงนี้อาจจะต้องมีงบบางส่วนให้ด้วยซ้ำไปเพื่อให้เขาอยู่ได้เพราะเขากำลังอยู่ภายใต้ค่าโดยสารที่ถูกเป็นมาตรฐานเดียวอ่ะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่มานั่งในห้องนี้เนี่ยไม่ได้ใช้บริการของเซลประชานะคะเรามีรถส่วนตัวเรามีทางเลือกอื่นแต่คนตัวเล็กตัวน้อยนะคะที่โบกรถอยู่ฉันอยากจะไปคนแม่ลาน้อยอยากจะไปแม่เสลียงยังต้องอาศัยรถพวกนี้อยู่นะคะไม่มีใครรับประหารสมบัติตัวก็ไม่จอดรับนะคะข้างทางเพราะว่าเธอซื้อตั๋วต้นทางปลายทางแล้วก็มีระเบียบบังคับนะคะว่าคุณไม่สามารถรับคนระหว่างทางได้ถามว่าคนตัวเล็กตัวน้อยจะใช้บริการจากตรงไหนต้องใช้บริการจากบริการขนส่งแบบนี้นะคะแบบที่เขายอมที่จะรับคนระหว่างทางแล้วถามว่าใครจะมาลงทุนกับคนระหว่างทางแบบนี้ใครจะมาลงทุนกับพื้นที่อย่างนี้มันไม่สามารถหรอกค่ะที่จะหาคนตัวเลือกมากที่จะมาเสนออะไรคะขอสัมปทานขับรถบริการท่านขนส่งของเส้นทางสายนี้นะคะถึงได้เป็นประชาอยู่ตลอดนี้ค่ะก็คิดว่าภาครัฐนะคะที่จะต้องมาเติมให้นะคะเติมให้กับคนแม่สอนว่าบริการขนส่งสาธารณะอย่างไรที่มันจะได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยสำหรับคนแม่สอนซึ่งแน่นอนไม่มีใครมาลงทุนหรอกคุณจะต้องเติมให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้คนที่มีคุณภาพมาขับรถได้รถที่มีคุณภาพมาใช้บริการถ้าทางราชการและทางรัฐไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะคะยิ่งคิดว่าคนแม่สอนเหมือนเป็นลูกเมียน้อยนะคะชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกคนอยากจะให้มีรถโดยสารที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับครับผมไม่มีหลักการใดๆนะครับท่านคือผมคิดยังไงผมพูดอย่างนั้นด้วยความเคารพครับขอบคุณครับแม่ฮ่องสอนเนาะแม่เสลียงเรามันเป็นบ้านป่าบ้านดอยอะค่ะมีแต่ภูเขาถนนคดเคี้ยวขึ้นเขาลงดอยถ้าเป็นไปได้รถก็น่าจะเป็นรถสภาพดีๆอะค่ะเครื่องอย่างดีๆเบรกอย่างมีการตรวจสอบดูแลตลอดเวลาเนาะแล้วก็คนขับด้วยเนาะคนขับน่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่าที่เปิ้นชำนาญน้อยแล้วก็ที่ใจเย็นๆด้วยเนาะเพราะปัจจุบันนี่ที่นั่งมาทุกคันที่หันมาตลอดนี่คือขับเร็วมากทุกคันเลยเนาะแบบบอกไม่ละค่ะเปิ้นชำนาญตางเป็นคนบ้านเฮาแต่ว่าแซงทุกคันได้หมดเลยอะค่ะมันลดลงน้อยบอกเหมือนกับว่าคนขับคุณได้รับผิดชอบชีวิตคนทั้งคันนะคะแล้วก็ความจริงนะคะถ้าขนส่งของเราจะมีเหมือนขนส่งเหมือนแอร์เขตเหมือนจังหวัดอื่นๆก็น่าจะดีอะค่ะเพราะว่าคนแม่ฮ่องสอนคนแม่เสลียงเนาะเฮาเสียภาษีเหมือนกันเหมือนกับคนทั้งประเทศแต่ทำไมเขาบอกมีขนส่งบอกมีอาเขตเหมือนจังหวัดอื่นๆล่ะคะเนาะอยากได้ตรงนี้ที่สุดโอเคครับขอบคุณมากครับ